จะมาเปิดดวงได้3ไพ่นะคะแม่นยำนะคะอย่างรู้อนาคตนะคะทีนี้ไพ่ทั้ง3ชุดเนี่ยนะจะรวมเป็น1เดียวนะทีนี้ไพ่พระพิฆเนศอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญานะคะหมออีน่าแม่นเป็นผู้ออกแบบนะคะสร้างไพ่คิดเองเขียนเองวาดเองนะคะอันนี้ทำเองทุกอย่างเลยนะคะคิดเองนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทางทรัพย์สินปัญญานะคะแล้วก็จะดูไพ่พระพิฆเนศแล้วก็จะดูไพ่ยิปซีอันนี้ไพ่ทาลอตชุดนี้สวยมากเลยสีม่วงอันนี้อาจารย์สั่งจากอเมริกานะผู้เขียนไพ่ตัวนี้ก็คือชาวอิตาลีเป็นคนเขียนนะคะเป็นไพ่สากลที่ได้รับการยอมรับจากประเทศอเมริกานะคะถือว่าแม่นยำสูงมากนะคะคือจะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะในการทำนายนะคะไม่เหมือนใครนะคะทีนี้ของก่อนอื่นนะคะที่จะมาเปิดดวงของชาวราศีกรกฎวันนี้เราจะมาเปิดดวงการเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภและการเรียนท่านนะคะอย่างละเอียดนะคะแต่ใครที่สนใจเปิดดวงกับหมออีน่าแม่นนะคะช่วงนี้ติดต่อเข้ามาเลยคุณหมอแจกฟรีเป็นสาริกาคู่รักนะคะแจกฟรีให้สำหรับท่านนะก่อนอื่นก็อันนี้แนะนำเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะเป็นกำไรหินสีนำโชคจะมีกำไรนพเก้าแหวนนพเก้าแล้วก็มีจะมีแหวนนาคราชนะคะเสริมดวงนะคะแต่ที่คุณหมอใส่นะคะตรงนี้จะเป็นแอคเซสซอรี่นะคะจะเป็นทับทิมแดงจากแอฟริกาใต้นะคะลองเพชรนะคะเซตนี้ก็จะมีต่างหูสร้อยคอนะคะอาจจะมีแหวนนะคะก็จะมีกำไรนะคะแต่นี้เป็นของแท้นะคะท่านใดที่สนใจเช่าบูชาก็เข้ามาดูที่ Facebook หมออีน่าแม่นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงนะคะชาวราศีกรกฎว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอใช้พลังจิตเชื่อมไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตกันค่ะดวงของชาวราศีกรกฎนะความรักเนี่ยผู้ครองคนรักของท่านเนี่ยถือว่าช่วงประมาณต้นเดือนเนี่ยท่านต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะท่านได้ไพ่ครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับมีโอกาสนะคะไปสมัครงานเกี่ยวกับทางแพทย์หรือเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือว่าไปทำงานในโรงพยาบาลสูงนะคะของชาวราศีกรกฎนะคะแล้วก็ใครที่ทำปศุสัตว์นะคะเลี้ยงวัวนมหรือว่าขายนมเนี่ยถือว่าถูกชะโลกนะคะสำหรับท่านนะคะแล้วก็ความรักในช่วงของต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10นะคะของชาวราศีกรกฎมีกรกฎเนี่ยมีโอกาสพาคู่รักไปท่องเที่ยวนะคะไปทำบุญถือศีลนะคะของท่านทีนี้แต่ช่วงต้องระมัดระวังนิดนึงนะคู่รักของท่านเนี่ยเพราะว่าท่านได้ไพ่ของต้องระมัดระวังความโลภนะคะอันนี้ไพ่ของการปีนต้นงิ้วนะคะการระวังมีแอบมีความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้นะคะต้องระวังกินน้ำใต้ศอกนะคะหรือว่าไปพบเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเป็นเมียน้อยหรือว่าปิดไปกิ๊กเขาอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงต้นเดือนของชาวราศีกรกฎต้องระวังนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือถูกชักชวนไปในทางที่ดีกันเที่ยวสถานที่อัปจรของชาวราศีเมถุนด้วยของชาวราศีกรกฎด้วยนะนี่ต้องระมัดระวังให้มากแต่ที่จะโดดเด่นเลยเนี่ยสำหรับของชาวราศีกรกฎเนี่ยอาชีพที่รับซื้อของเก่าเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะเดือนนี้ก็ดีนะครับของเก่าอาจจะเป็นพวกชุดชั้นในยกทรงนะก็ถือว่าโดดเด่นหรือว่าขายพวกทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกรีไซเคิลเนี่ยก็จะถือว่าถูกฉลกกับชาวราศีกรกฎหรือว่าเป็นเสื้อผ้านำเข้าของมือสองจากประเทศต่างประเทศญี่ปุ่นหรือว่าต่างประเทศเนี่ยของมือสองของใช้ของเก่าเนี่ยถือว่าโดดเด่นหรือว่าเราถือว่าถูกชะโลกนะแต่ถ้าว่าใครที่ของชาวราศีกรกฎเนี่ยใครที่รอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่ช่วงต้นเดือนท่านมีโอกาสได้นะเงินโบนัสเงินค่าคอมเงินตกเวิร์กเงินพิเศษเงินที่บริษัทค้างจ่ายหรือว่าเงินที่ล่าช้าเนี่ยของชาวราศีกรกฎท่านมีโอกาสได้ในช่วงของต้นเดือนนะคะแล้วก็มีโอกาสไปถือศีลภาวนานะคะไปวิปัสสนาญาณของชาวราศีกรกฎก็จะเป็นการเสริมดวงแก้ข้อกรรมได้
นะแล้วก็ทำบุญกับพระพุทธเจ้าตักบาตรข้าวสารในช่วงเทศของเทศกาลออกพรรษาก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกรกฎถ้าท่านได้พระพุทธเจ้าเปิดโลกอันนี้พระพุทธเจ้านะหรือว่าการให้ทานบำเพ็ญศีลภาวนาเนี่ยถือศีล5น่ะจะเกิดเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกรกฎนะคะแต่นี้ช่วงกลางเดือนระหว่างวันที่11ไปถึง20เนาะเหนื่อยนิดนึงช่วงกลางเดือนมันเหมือนว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยมันเหนื่อยกับเรื่องงานมันต้องมีการตัดสินใจอ่ะช่วงกลางเดือนมันตัดสินใจในเรื่องของการเซ็นสัญญาการเอกสารนี่ต้องรอบคอบนะการเงินการทองเนี่ยท่านจะต้องตรวจเช็คให้ละเอียดของชาวราศีกรกฎนะใครที่ทำบัญชีมีโอกาสผิดพลาดได้นะเงินหายทีนี้ที่สำคัญเลยนะท่านได้ไพ่ The Deathกลางเดือนของชาวราศีกรกฎมันมีโอกาสญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยสุขภาพไม่ดีหรือว่าคนรอบข้างเข้าโรงพยาบาลอาจจะต้องไปเยี่ยมไข้คนป่วยดูแลคนป่วยหรือว่าต้องเสียเงินเสียทองกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของท่านนะเดทแต่ว่ามันมีความหมายที่ว่าช่วงกลางเดือนเนี่ยใครที่มีคู่อะไรอย่างเงี้ยมันหมายถึงการสิ้นสุดหรือว่าความเจ็บป่วยความทุกข์มันความรักมันจะไม่ค่อยมีความสุขแล้วช่วงกลางๆเดือนนะมันต้องระมัดระวังเหมือนทะเลาะกันมีชู้มีกิ๊กอะไรจะเลิกกันนะความลับมันจะถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยใครที่มีชู้มีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยกลางเดือนเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยออกมาเพราะท่านได้ไพ่ของพระเจ้ามันปิดไม่อยู่นะอย่าทำชั่วอย่าถือศีล5อันนี้คือมันจะมีการเปิดเผยส่วนใครที่แบบว่ามันมีการสูญเสียผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านไปร่วมงานศพงานอะไรอย่างเงี้ยต้องชาวราศีกรกฎนะนี้สำคัญเลยเนี่ยบางท่านที่ทำงานอยู่ในช่วงนี้โอ้อุปสรรคติดขัดเยอะแก้งานแล้วแก้งานอีกสำหรับกลางเดือนนะคะและที่สำคัญเลยเนี่ยต้องช่วงนี้สุขภาพไม่ดีทำประกันนะเสริมดวงต่อชีวิตได้ใครที่สุขภาพไม่ดีให้ทำประกันไว้แต่งานที่โดดเด่นเลยเนี่ยเกี่ยวกับขายประกันขายพวงหรีดขายของชำร่วยหรือว่าดอกไม้แต่งหน้าศพอะไรเงี้ยถือว่ามันถูกจรวดหรือว่าถูกจรวดกับของท่านนะใครที่ทำเกี่ยวกับของงานเอาว่ามงคลเนี่ยถือว่าช่วงกลางเดือนให้ลูกค้าจะเข้ามาเยอะหรือว่าขายประกันชีวิตเนี่ยมันก็โดดเด่นสำหรับชาวราศีกรกฎด้วยนะคะทีนี้ที่สำคัญเลยเนี่ยทำงานด้านแพทย์พยาบาลอะไรเงี้ยก็ถือว่าถูกโชคนะของชาวราศีกรกฎหรือว่ารับดูแลผู้ป่วยคนแก่สถานพยาบาลเนี่ยผู้สูงอายุเงี้ยดูแลคนชราดูแลเด็กเกิดใหม่อะไรเงี้ยถือว่าถูกโชคนะสำหรับของชาวราศีกรกฎแต่กลางเดือนนี้รู้สึกเงินช็อต the date เนี่ยคือกลางเดือนเนี่ยเงินมันชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วชาวราศีกรกฎมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเยอะมากเลยอาจจะเป็นการศึกษาเด็กค่าซ่อมบ้านค่าซ่อมรถนะค่าต่อประกันอาจจะต้องเสียเงินเกี่ยวกับต่อประกันหรือว่าประกันชีวิตอะไรเงี้ยที่ท่านต้องหมดสัญญาต้องต่อใหม่อะไรเงี้ยคือต้องเสียเงินอยู่แล้วกลางเดือนนะคะแต่ว่าthe temperance ทีนี้ได้ไพ่ temperance หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคุ้มครองท่านอยู่บางครั้งเนี่ยมันจะเกิดเครื่องกับเราหรือว่าเกิดก็เกิดร้ายมันก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองพื้นดวงชะตาของท่านอยู่นะของชาวราศีกรกฎเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครได้มีโอกาสนะเป็นนักวิชาการนะถือว่าถูกเจริญหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์ถือว่าโดดเด่นของชาวราศีกรกฎเลยนะคะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยการงานเนี่ยมีโอกาสผู้ใหญ่สนับสนุนในช่วงของกลางเดือนไปแล้วถ้าท่านไปขอความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยการงานก็จะดีนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะจะได้ความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะให้การส่งเสริมในอาชีพการงานของท่านนะคะทีนี้ถ้าใครที่เรียนมันมีโอกาสที่จะเรียนอยู่กับพวกโหราศาสตร์ด้วยเรียนต่อโหราศาสตร์ด้วยนะจะเข้าไปเรียนก็ถือว่าดวงจะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเรียนนะคะทีนี้มาปลายเดือนวันที่21ถึง31นะคะไพ่ทารอตอันนี้โชคดีการแก้เคราะห์แก้กรรมเวลาดวงไม่ดีเนี่ยนะดวงตกสุขภาพดีให้ทำบุญกับทหาร3ชายแดนภาคใต้นะก็จะเป็นการหนุนดวงของท่านแล้วก็ให้ทำทานของชาวราศีกรกฎทีนี้ท่านได้ The Hermitคือได้ไพ่พระฤาษีไพ่ตลอดอันนี้ก็มีความหมายว่าช่วงนี้มันเบื่อเบื่อสิงๆนะไม่อยากคุยกับใครอยากอยู่คนเดียวเงียบ
จะเก็บตัวนะของชาวราศีกรกฎแต่ใครที่เป็นครูไปเป็นครูจ้างสอนพิเศษก็มีโอกาสได้นะไปเป็นนักวิชาการพัฒน์ธรรมนะสอนพิเศษอย่างนักเรียนหรือว่าอย่างนี้ถือว่าได้นะที่สำคัญเลยนะท่านมีโอกาสนะไปจำศีลไปทำบุญในช่วงของปลายเดือนหรือว่าไปพบเกจิอาจารย์พระผู้ใหญ่ไปฟังเทศน์ฟังธรรมนะเดินทางไปปฏิบัติธรรมออกต่างจังหวัดของชาวราศีกรกฎนี่ก็จะเป็นการหนุนดวงโชควาสนานะการเงินมันเหมือนว่านิ่งๆมันรอคอยเงินอยู่ด้วยแต่การรอคอยหรือว่าช่วงต้นเดือนหรือว่าอะไรเงี้ยการเงินมันล่าช้าไปหน่อยแต่ว่ามันมีการเลื่อนนัดในเรื่องของการเงินจะเป็นค่าแรงนะหรือว่าลูกค้ายังค้างในเรื่องของการจ่ายสินค้าของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยยังติดอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะมาให้ท่านประมาณใบเดือนนะนี่ไงเพื่อก็ได้ไพ่ราชินีถือเงินทาร์ลอตไพ่ทาร์ลอตได้ราชินีถือเงินใบเดือนเนี่ยที่สมมติต้นเดือนไม่ได้จริงๆเลยเขาจะเลทหรือว่าให้เงินท่านล่าช้าจริงๆกับบริษัทหรือว่าเราไปซื้อสินค้าลูกค้าติดออเดอร์ไว้ไม่ยอมจ่ายเงี้ยมันจำไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยคือจะได้ช่วงปลายเดือนแน่นอนวันที่21-31มีโอกาสได้เงินมีโอกาสได้ลาภเป็นของขวัญเจ้าคนรักมีโอกาสได้ซื้อทองคำเก็บไว้นะมีโอกาสซื้อหุ้นก็ได้เงินช่วงปลายเดือนนะเงินผลเงินพันธบัตรเงินที่ซื้อหุ้นหรือว่ารอเงินต่างๆไว้เนี่ยมันจะได้ของช่วงปลายเดือนปลายเดือนถือว่าถ้าท่านกู้เงินหรือว่าเจรจาของธนาคารจะสำลีผลในช่วงของปลายเดือนนะแต่ว่ากว่าจะได้มาก็ต้องโอ้เหนื่อยเหมือนกันพูดแล้วพูดอีกนะคะอะไรชนีถือดาบทาร์ลอตคือมันพูดแล้วพูดอีกปักแฉนะทองแล้วทองอีกเนี่ยกว่าจะได้เงินนะของชาวราศีกรกฎก็โอเคค่ะเดี๋ยวเลขนำโชคนะคะของชาวราศีกรกฎจะเซอร์ไพรส์ได้เลข35ก็ขอขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามนะคะเข้าไปอยากดูอัญมณีเสริมดวงเสริมหน้าวาสนาบารมีเข้าไปดูที่ Facebook หมวยหน้าแม่ง